ครับคุณลุงเฉลิมเนี่ยก็มาปรึกษาด้วยเรื่องของอาการปวดข้อเข่านะครับก็มีลักษณะของขาที่โก่งค่อนข้างมากนะครับมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับลุกนั่งลำบากนะครับเดินสักพักก็จะมีอาการปวดนะครับทางโรงพยาบาลธนบุรี2เนี่ยทางหมอเนี่ยก็ได้วินิจฉัยนะครับพบว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการภาวะข้อเข่าเสื่อมนะครับเราดูแลนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการแนะนำการใช้งานนะครับการบริหารการทำกายภาพบำบัดแต่พบว่า อาการยังไม่ทุเลาก็จึงแนะนำผู้ป่วยในการทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมครับคุณลุงเฉลิมก็ตัดสินใจในการทำเปลี่ยนข้อเข่าเทียมกับทางโรงพยาบาลนะครับก็พบว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการเตรียมการผู้ป่วยนะครับตั้งแต่ในการดูแลสุขภาพก่อนผ่าตัดวางแผนเตรียมการผ่าตัดอย่างดีนะครับก็ทำให้คุณลุงเนี่ยฟื้นตัวเร็วนะครับแล้วก็หลังผ่าเนี่ยพบว่าไม่ค่อยปวดเราก็ให้คุณลุงเดินวันที่2หลังการผ่าตัดพบว่าคุณลุงเฉลิมเนี่ยสามารถเดินได้ดีนะครับแล้วก็ฟื้นตัวเร็วซึ่งโดยโรงพยาบาลเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับวัสดุข้อเข่าเทียมที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีการดูแลโดยสหวิชาชีพทำให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวเร็วแผลผ่าตัดก็เล็กลงนะครับครับสวัสดีค่ะคุณเฉลิมนะคะครับผมวันนี้หลังจากผ่าตัดเข่าไปนะคะคุณหมอนัดมาดูอาการนะกลับไปเป็นยังไงบ้างคะกลับไปมันก็ปกติดีนะสองวันแรกปวดแขนคะคืนแรกก็ปวดแขนปวดนิดๆหนึ่งนะปวดนิดแต่ไม่มากนะคะไม่มากครับพอวันที่2ก็เริ่มหายแล้วเริ่มหายปวดแล้วนะจากผ่าตัดกลับไปอยู่บ้านมันก็เริ่มหายกิจวัตรประจำวันได้แล้วใช่ไหมคะไม่ได้ทำกิจวัตรประจำวันลุกมาเดินหัดเดินเท่านั้นนะแล้วกลับไปแล้วลุกเดินแล้วมีอาการปวดเสียวไหมคะไม่เสียวไม่เสียวเลยนะคะขยับได้ดีเลยใช่ไหมคะขยับได้กลับไปบ้านเดินนี่ใช้เครื่องช่วยพยุงเดินไหมคะช่วยครับต้องช่วยนะต้องช่วยนะคะเข้าห้องน้ำสะดวกไหมคะเข้าน้ำก็สะดวกครับสะดวกนะคะกลับไปนี่คือปวดแค่นิดเดียวใช่ไหมคะไม่มากปวดนิดเดียวไม่มากนะเรื่องการผ่าตัดนี่ไม่ต้องเจ็บไม่อะไรเลยไม่รู้สึกเลยไม่เหนื่อยเลยครับไม่รู้สึกอะไรเลยนะแล้วถ้าเกิดมีใครที่มีอาการเหมือนคุณลุงปวดเข่างอไม่ได้เหยียดไม่ได้คุณลุงจะแนะนำให้มาผ่าไหมคะแนะนำครับครับก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าหมอทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยก็จะดูแลผู้ป่วยเหมือนอย่างคุณลุงเฉลิมเนี่ยดูแลเหมือนคนคนหนึ่งของครอบครัวเราครับดูแลเป็นอย่างดีนอกเหนือจากอาการที่บาดเจ็บแล้วก็ดูแลถึงเรื่องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้านร่วมด้วยครับ